สวัสดีค่ะเน่เรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เมนูนะคะโกโก้ปั่นค่ะสูตรสำหรับแก้ว22ออนซ์นะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าแก้ว22ออนซ์ทำโกโก้ปั่นจะทำสูตรยังไงดีนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้อยู่แล้วก็โกโก้ที่เราใช้ก็คือเป็นโกโก้ของ Oriental Coffee นะคะก็โกโก้นำเข้าจากฮอลแลนด์เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเป็นโกโก้ของยี่ห้ออื่นก็ยังไงลองปรับสูตรกันดูได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเน่มาแชร์สำหรับสูตรตัวนี้นะคะไม่ยากค่ะเวลาที่เราจะเป็นโกโก้ปั่นนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องมีน้ำโกโก้ก่อนใช่ไหมคะส่วนมากแล้วค่ะเวลาเมนูปั่นของเน่นะคะก็คือเราก็จะเรียกว่าลากมาจากเมนูเย็นนี่แหละค่ะแล้วก็มาเพิ่มนมผสมเอานะคะเพิ่มความหวานมันนะคะแล้วก็ผงปั่นนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะพอเป็นแก้ว22ออนซ์ปุ๊บอะค่ะเราก็จะใส่น้ำร้อนชงโกโก้ก่อนนะคะเราจะใช้โกโก้ไปประมาณเราจะใส่น้ำไปประมาณ150 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่โกโก้ผงโกโก้เนี่ยค่ะเป็นผงโกโก้ 100% ประมาณ1ช้อนพูนๆนะคะเนี่ยค่ะพูนๆหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำโกโก้เนี่ยเราทำผสมเก็บเอาไว้เป็นใส่เหยือกไว้ได้เลยนะคะใช้ไม่เยอะมากนะคะก็แก้วหนึ่งก็ใช้แค่แบบช้อนคูณๆแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพอเป็นโกโก้เย็นนะคะเราจะใส่นมผสมถ้ายังจำได้ถ้าคนที่เคยดูคลิปโกโก้เย็นนะคะถ้าเป็นโกโก้เย็นเราจะใส่นมผสมลงไปประมาณ2ออนซ์ครึ่งนะคะ2ออนซ์ครึ่งถ้าเป็นโกโก้เย็นเราก็จะใส่ไป2ออนซ์ครึ่งอันนี้ก็คือ1ออนซ์ครึ่งนะคะสูตรนมผสมก็มีให้ในคลิปที่ผ่านมานะคะนมข้นหวานบวกข้นจืดนะคะอันนี้อีก1ออนซ์นะคะโอเคอันนี้คือเราได้โกโก้เย็นแล้วใช่ไหมนะคะทีนี้พอเป็นโกโก้ปั่นนะคะเราก็จะต้องเพิ่มนมผสมลงไปอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการความหวานมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีน้ำแข็งลงมาปั่นรวมกับเขาเนี่ยนะคะคือโกโก้ตัวนี้เขามีความเข้มอยู่แล้วเพราะนั้นคือเราไม่ต้องเพิ่มโกโก้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะให้แบบว่ามีความเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยก็เพิ่มได้นะคะเอาที่ชอบเลยแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของเน่เองเนี่ยค่ะเน่เพิ่มแค่นมผสมเองนะคะเราก็เพิ่มนมผสมลงไปอีกประมาณ1ออนซ์นะคะเนี่ยค่ะ1ออนซ์แค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผงปั่นนะคะพอเราได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ในโถปั่นได้เลยค่ะบึ้งใส่น้ำแข็งนะคะประมาณ1ถ้วยเต็มนะคะอันนี้เป็นแก้ว22ออนซ์นะคะเราก็ใส่น้ำแข็งไป1แก้วเต็มๆค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เต็มๆแล้วก็อีกนิดนึงที่เราใส่อีกนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใส่แค่พอดีแก้วเนี้ยค่ะเดี๋ยวพอเราปั่นมาแล้วมันจะไม่เต็มแก้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นร้านที่ต้องการที่จะเพิ่มวิปครีมอะค่ะก็ใส่น้ำแข็งแค่พอดีแก้วพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอปั่นมาแล้วมันจะเหลือพื้นที่ให้เราเติมวิปครีมได้นะคะแต่ว่าสำหรับบางร้านที่เราไม่ได้มีวิปครีมนะคะก็เพิ่มน้ำแข็งไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผงปั่นนะคะ1ช้อนค่ะเนี่ยค่ะ1ช้อนตวงอย่างที่บอกว่าผงปั่นก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของให้ตัวน้ำแข็งกับน้ำเขาไม่แยกชั้นกันนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วง่ายเนาะแล้วก็กดได้เลยค่ะปั่นเครื่องปั่นอันนี้เขาว่าเป็นเครื่องปั่นแบบว่าเราเซตได้นะคะความระดับความแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานะคะแล้วก็มีกล่องเก็บเสียงด้วยถ้าเราไม่เก็บเสียงก็เนี่ยค่ะดังเลยโอเคเสร็จพอดีเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมเราก็ได้แล้วโกโก้ปั่นThank you.
ว่าเป็นน้ำโกโก้ที่เราทำเก็บเป็นโกโก้ผสมไว้อะนะคะพอเราปั่นอะคือน้ำเขาจะไม่เยอะอย่างนี้นะคะอันนี้ด้วยความที่ว่าเมื่อกี้น้ำยังร้อนอยู่เนี่ยค่ะก็เลยจะได้น้ำเยอะๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าพอเป็นแบบโกโก้ที่เราทำเป็นโกโก้ผสมแล้วเราแช่เย็นไว้อะไรเงี้ยนะคะก็น้ำเขาจะก็คือมันจะมีความหนืดมากกว่านี้นะคะแล้วก็เราก็เสิร์ฟอย่างนี้ได้ค่ะราดซอสช็อกโกแลตลงไปเรียบร้อยละน่าทานเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะโกโก้ปั่นแก้ว22ออนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะโหอร่อยอ่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยเหมือนติมช็อกโกแลตเลยค่ะอร่อยมากเหมือนติมช็อกโกแลตเลยคือเนียนนะคะแล้วก็มีความเข้มความหอมของโกโก้นะคะก็ง่ายๆค่ะชงง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับโกโก้ปั่นสูตรแก้ว22ออนนะคะลองไปชมกันดูค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามหรือว่ามีแนะนำติชมอะไรคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้นะคะแล้วก็ยังไงติดตาม Subscribe นะคะ Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนเน่ก็จะมาแชร์คลิปดีๆให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ